สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับขุนชัยนุชฟอร์ไลท์นะครับวันนี้เราเดินทางมาที่จังหวัดสระแก้วนะครับอำเภออรัญญประเทศนะครับข้างๆนี่คือโรงเกลือนั่นเองที่เขาซื้อของเยอะแยะมากมายเลยนะครับของถูกของดีของไม่ดีแล้วแต่ตานะครับแต่วันนี้เราไม่ได้มาดูของมือสองเราจะมาดูของมือหนึ่งที่ทำกันแล้วสุดยอดเลยนี่คือโรงเห็ดนะครับนี่คือโรงเห็ดแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์กับอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับที่ติดใจนุชฟอร์ไลท์ใช้แล้วดีนะครับตามมาเลยฮะนี่ครับไปอยู่ในโรงเห็ดนะฮะนี่กำลังข้างในเลยโอ้นี่มาพอดีเลยกำลังไปดูเห็ดนะครับว่าเห็ดเป็นอย่างไรครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเดี๋ยวขออนุญาตทราบชื่อแล้วก็ที่อยู่ตรงนี้อะไรฮะผมชื่อณรงค์บุญมีฤทธิ์ครับที่อยู่ตรงนี้ครับบ้านไทยสามารถครับครับอำเภออรัญญประเทศครับจังหวัดสระแก้วครับประเทศไทยป่ะตรงนี้ประเทศไทยครับติดกับกัมพูชาเลยครับผมใช่ครับ แล้วอีกท่านหนึ่งที่ยืนยิ้มเนี่ยใครครับขอสัมภาษณ์หน่อยนี่ครับชื่อคุณนายภพสันทวงศ์ครับครับผมครับเป็นเจ้าของนุชฟอร์ไลท์ครับศูนย์อรัญญประเทศครับอ๋อครับผมแหมยืนรูปหล่อเลยนะครับอาจารย์ครับครับผมผมอยากจะถามนะครับว่าอาจารย์รู้จักนุชฟอร์ไลท์ได้ยังไงครับคือรู้จักจากคุณบุ๋มนะฮะครับคุณบุ๋มแล้วก็กับคุณดนัยภพคู่กันเลยใช่ครับใช่ครับครับคือแนะนำแล้วต้องลองมาใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้บอกต่อไปกับลูกค้าที่เอาก้อนเห็ดไปแสดงว่าอาจารย์นี่มีเครือข่ายเยอะมากก็มีเครือข่ายอยู่เยอะพอสมควรนะฮะทั้งคือพูดถึงว่าตอนนี้นะครับจังหวัดสระแก้วเนี่ยครับก็คือมีของเราอ่ะที่ว่าหนึ่งในจังหวัดสระแก้วที่ทำคือไม่ฮะเป็นเจ้าเดียวที่ทำอยู่ได้ที่ทำอยู่นะฮะครับผมครับนอกจากเห็ดแล้วอาจารย์ที่มีเครือข่ายแล้วมีอะไรบ้างครับก็มีข้าวฮะทำนาทำอ้อยทำมันอ้อยมันครับก็เป็นเกษตรกรทั่วไปยางมีไหมยางยางมีครับมีครับมีเพื่อนเพื่อนร่วมงานก็ทำยางมือปาล์มอะไรมีหมดทุกอย่างครับครับตอนนี้ก็กำลังทดสอบทดลองดูอยู่ครับว่าได้ผลไหมแต่ว่าโอเคแล้วตอนนี้คือเห็ดเนี่ยกล้าการันตีว่า 100% ของการใช้นะฮะหนึ่งและสองก็คือข้าวตอนนี้ผลลัพธ์ที่ตอบออกมาว่านครปฐมครับนครปฐมครับครับต่อแล้วว่าได้ผลเกินกว่าที่คิดไว้เกินคาดเลยครับเกินคาดเลยครับครับอันนี้ถามเรื่องเห็ดดีกว่าอาจารย์อาจารย์ครับเห็ดที่อาจารย์มาใช้เนี่ยมันเป็นก้อนแบบไหนครับผมดูแล้วสภาพมันไม่ดีเลยก้อนมันเป็นแบบไหนคือนิดนึงครับผมบอกนิดนึงเราทำก้อนขายส่งขายให้กับลูกค้าลูกค้าที่กำลังทำใช่ไหมครับตรงนี้คือการทำก้อนนะใช่ครับอันนี้ปัญหาตรงเนี้ยเมื่อก่อนนู้นนะเรามีก้อนใส่โรงไว้เต็มได้มีเก็บดอกเต็มฮะส่งลูกค้าวันละ100-200โลทุกวันแต่ปัจจุบันนี้ก้อนเนี่ยไม่พอส่งให้กับลูกค้าทำไมฮะลูกค้าเยอะมากเพิ่มปริมาณขึ้นมาอะไรครับครับผมเมื่อกี้ผมเห็นในกระดาน 8,000 7,000 ครับเยอะมากครับเยอะมากแล้วก็พอเสร็จเรียบร้อยแล้วไอ้ก้อนที่คุณเห็นที่ลองเห็นนี่นะฮะคือมันเป็นก้อนที่คัดก้อนดีๆ 100% ให้ลูกค้าไปแล้วไอ้ก้อนที่เหลือนี่ก็50%กว่าที่เอามาใส่ลงไว้ก็แสดงว่าเป็นก้อนที่ไม่ดีก้อนที่กำลังจะทิ้งครับคือไม่ให้ลูกค้าไปครับแล้วเก็บเอามาใส่ลงไว้แล้วก็เปิดปากเก็บดอกนะฮะแล้วก็เอานุชฟอร์ไลท์เนี่ยมาฉีดพูดง่ายๆคืออาจารย์จะทดสอบนุชฟอร์ไลท์ทดสอบดูครับฮะทดสอบดูแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หลังจากทดสอบดูฉีดดูแล้วนะฮะผลออกมาก็คือเนี่ยอย่างที่เห็นนี่แหละครับว่าดอกดีกว่าคิดไว้แล้วก็ปริมาณของก้อนที่เสียเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสัก 40% 30% ของก้อนที่จะทิ้งนะฮะพอฉีดเข้าไปตอนนี้รู้สึกว่ามันจะได้ประมาณ 70% ของก้อนเดี๋ยวนะอธิบายอีกทีนึงถ้าไม่ได้ใช้นูตฟอร์ไลท์เนี่ยมันจะได้สักกี่เปอร์เซ็นต์มันจะเหลือประมาณสัก 40% ไม่เกินนี้ครับไม่เกินนี้ครับครับแต่หลังจากใช้นูตฟอร์ไลท์ไปแล้วเป็นยังไงครับปริมาณมันจะเพิ่มขึ้นมาเป็นประมาณสัก 70% ของก้อนสิ่งที่ไม่ที่ท่าที่ทิ้งไปครับเองครับอันนี้เป็นความจริงครับเพราะมันมีสิ่งที่ยืนยันได้ครับเป็นความจริงครับไม่ได้ยกคำพูดมาพูดครับว่ามันเป็นความจริงตรงนี้ครับแน่นอนดอกมันเป็นยังไงมั้งครับดอกลักษณะดอกลักษณะดอกใช่ไหมครับถ้าก่อนฉีดนะฮะถ้าก้อนเสียก่อนฉีดเนี่ยปัญหาปัญหาตรงนี้ใช่ไหมครับถ้าก้อนเสียก่อนฉีดการเจริญเติบโตของมันนะฮะถ้าไม่ฉีดนะฮะมันจะเป็นลักษณะว่าดอกเล็กๆนะฮะคือไม่สมบูรณ์นะฮะ
อันนี้หลังจากฉีดแล้วนะฮะคุณดูดอกนะฮะนี่ดอกอันนี้คือใหญ่ขึ้นน้ำหนักดีไหมครับน้ำหนักดีขึ้นมากเลยครับเนี่ยครับเนี่ยแบบนี้ฮะแล้วแต่นี้อันนี้นี่ดอกสมบูรณ์คือก้อนมันไม่สมบูรณ์นะครับเราเสร็จเรียบร้อยแล้วพอฉีดเข้าไปเนี่ยรู้สึกว่าการเจริญเติบโตของมันนะฮะดีกว่าถึง 70% นะฮะของก้อนที่เสียไปแล้วครับครับผมอาจารย์ฮะวิธีการใช้ตอนแรกอาจารย์ใช้สูตรไหนก่อนครับตอนแรกใช้สูตร2ครับสูตร2นี่ใช่ไหมครับสูตร2ครับต้องใช้สูตร2ครับคือสูตร2ในการเจริญเติบโตของเขาว่าเจริญเติบโตเร็วฮะคือฉีดปั๊บเนี่ยดอกจะบานครับแล้วก็จะโตเร็วนะครับครับแล้วน้ำหนักจะไม่ค่อยดีนักเท่าไหร่ครับเพราะมันเหมือนกับเร่งเร่งโตเร่งโตอะไรครับครับก็เลยผมก็เลยเปลี่ยนมาใช้สูตรหนึ่งลองสูตรหนึ่งอีกครั้งลองสูตรหนึ่งครั้งหนึ่งเป็นไงสูตรหนึ่งครับกี่ซีซีครับอาจารย์5 ซีซีครับ5 ซีซีต่อน้ำ20 ลิตรครับใช้แล้วและทีนี้มันเปลี่ยนแปลงยังไงเปลี่ยนแปลงดอกจะสมบูรณ์ดีกว่าเดิมกว่า 70% ของที่ใช้ครับแล้วก็น้ำหนักจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับน้ำหนักดีขึ้นน้ำหนักดีขึ้นแล้วก็มันอยู่ได้นานไหมครับอาจารย์คือเหตุของเรานะฮะเก็บไปส่งแม่ค้าเนี่ยคือวันนี้ขายไม่หมดนะครับขายได้พวกนี้อีกวันหนึ่งอ๋อฮะปกติแล้วเนี่ยข้ามวันไม่ได้เลยนะครับแต่ของเราเนี่ยอยู่ได้อีกวันเรายืนยันไม่ได้อีกวันแน่ๆเลยครับโอ้แสดงว่าอยู่ได้นานอยู่ได้นานครับอยู่ได้นานครับอยู่ได้นานครับผมและอาจารย์มั่นใจยังไงครับเกี่ยวกับนูฟอไลท์คือเหตุของเรานะฮะเก็บไปส่งแม่ค้าเนี่ยคือวันนี้ขายไม่หมดนะครับขายได้พวกนี้อีกวันหนึ่งอ๋อฮะปกติแล้วเนี่ยข้ามวันไม่ได้เลยนะครับแต่ของเราเนี่ยอยู่ได้อีกวันเรายืนยันไม่ได้อีกวันแน่ๆเลยครับครับอยู่ได้นานครับผมและอาจารย์มั่นใจยังไงครับเกี่ยวกับนูฟอไลท์ทดลองใช้มาหลายอย่างนะครับครับก็ค้นคว้ามาตลอดก็มาเจอนูฟอไลท์อ่ะครับก็คิดว่ามั่นใจฟันธงว่า 100% ที่ใช้แล้วแนะนำลูกค้าไม่ผิดพลาดแน่นอนครับครับมาที่ใช้นะครับก็เลยแนะนำลูกค้าทั่วไปลูกค้าทั่วไปทุกคนก็ยืนยันหมดครับว่าใช้แล้วได้ผลจริงๆแล้วดีจริงๆแล้วดีเป็นสิ่งที่ไม่ได้บอกโฆษณาให้ดีนะครับไม่ใช่นะครับเพราะดีจริงๆยอมรับใจใช่ไหมครับลูกค้าทุกคนเนี่ยมาจะบอกเลยว่าดีจริงๆครับครับแล้วอาจารย์ได้แนะนำลูกค้าที่เอาก้อนไปใช้ด้วยไหมอ๋อแนะนำต่อทุกคนฮะทุกคนเลยแล้วจะต้องเอาไปใช้ทุกคนครับเพราะว่าผมใช้แล้วเป็นผลเหมือนกับว่าคืนกำไรให้กับลูกค้าทุกคน oh. แล้วมองเห็นว่าขายแล้วน้ำหนักดีแล้วก็ได้ผลจริงๆแล้วก็ผลลัพธ์นะฮะมันมากกว่าที่คำนวณไว้ครับอย่างนี้รวยไหมอาจารย์รวยอย่างนี้รวยครับรวยครับผมจะถามผู้บริหารศูนย์อรัญประเทศบ้างนะครับตอนแรกที่มาแนะนำอาจารย์เนี่ยเป็นไงฮะอาจารย์เขาเชื่อไหมตอนแรกก็ยังไม่ค่อยเชื่อไม่ค่อยเชื่อต้องลองต้องพิสูจน์ตัวเองครับมันมีหลายตัวหลายอย่างตอนแรกยังไม่เชื่อเลยยังไม่เชื่อเลยครับไม่เชื่อจริงๆก็ไม่เชื่อจริงๆ ว่ามันเป็นอะไรน้ำใสๆแล้วก็มันก็เหมือนลักษณะเหมือนน้ำฝนธรรมชาตินะครับ เหมือนกับน้ำฝนธรรมชาติเฉยๆเนี่ยแล้วก็เอามาใส่ทดลองฉีดแล้วฉีดน้อยมากกับ5 ซีซีซึ่ง5 ซีซีเนี่ยมันเปรียบเทียบน้ำ20ลิตรนะครับครับเท่ากับฉีดครั้งละ10กว่าบาทเองครับครับแต่ผลลัพธ์มันออกมามากมายกว่านั้นมหาศาลครับตอนแรกที่ไม่เชื่อก็เลยเอามาฉีดกับก้อนที่ทิ้งครับถ้าดีจริงก้อนที่ทิ้งมันต้องดีต้องดีครับเอาแต่แดงดีใช่ใช่แล้วทีนี้มั่นใจไงครับที่แนะนำอาจารย์แล้วอาจารย์เขาปลื้มใจอย่างเงี้ยเป็นไงครับอาจารย์ก็โทรกลับมาครับเป็นไงต้องการนูฟอไลท์อีกครับต้องการอีกต้องการนูฟอไลท์มาฉีดเห็ดอีกครับถ้าไม่ดีจริงไม่โทรกลับมาใช่ครับโอ้โหจาก1ขวด2ขวดใช่ไหมครับตอนนี้ก็สั่งตอนอ๋อตอนแรกขวด100ซีซีใช่ครับแต่ตอนนี้มาเป็นขวดใหญ่ฮะขวด500ซีซีครับเพราะว่าก็เป็น 1,000 ซีซีครับโอ้โหครับครับมั่นใจมากเลยมั่นใจครับผมครับแล้วทีนี้หลังจากที่เราบอกต่อกับคนที่ลูกค้าของเราเนี่ยผลตอบรับจากลูกค้าเป็นไงบ้างฮะผลตอบรับจากลูกค้าก็คือลูกค้าผมที่เอาไปใช้นะฮะยืนยันว่าได้ผลจริงๆครับได้ผลจริงๆน้ำหนักดีขึ้นดอกสวยขึ้นการเจริญเติบโตดีมากอะไรอย่างเงี้ยครับขนาดก้อนที่ทิ้งยังดีแบบนี้แล้วก้อนที่ดี 100% จะไม่ดีได้ไงใช่ไหมครับครับใช่ใช่ครับเมื่อก่อนเนี่ย1กิโลได้กี่ดอก10กว่าดอกขึ้นไปฮะต้องครับต้องมี10ดอก12ดอก14ดอกเงี้ยต้องมีประมาณนี้แต่หลังจากใช้นูฟอไลท์ครับกี่ดอกก็อยู่ประมาณ8ดอก7ดอก1กิโลแล้วถ้าเกิดทุกคนฟังแล้วดูแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เชื่อตามมาดูของเราได้เลยนะครับเรามีให้ดูว่าเป็นเรื่องจริงว่าดอกหนึ่งได้
ขีดกว่าจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆครับเขาจะถามมาแน่นอนแต่ทีนี้อาจารย์ให้เบอร์โทรได้ไหมครับว่าอาจารย์จริงหรือเปล่ามีเบอร์โทรไหมครับอาจารย์มีครับมีครับครับ084ครับ8733783โทรได้ตลอดเลยนะได้ตลอดครับ24ชั่วโมงมาฮะ24ชั่วโมงเซเว่นเลยนั่นน่ะครับได้ตลอดได้ตลอดนะครับเนี่ยฮะคือท่านไหนที่สนใจหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเห็ดตรงไหนโทรถามอาจารย์ได้เลยนะครับคุณนายพบครับมีให้เบอร์โทรได้ไหมฮะได้ครับเบอร์อะไรครับผม081ครับ6377ครับ101ครับนะครับถามได้เลยนะครับ2ท่านนี้อาจารย์กับคุณนายพบนะครับสอบถามได้เลยนะครับว่าเห็ดเป็นยังไงหลังจากใช้แล้วเป็นไงหรือลองใช้แล้วมันไม่ได้ผลจากยี่ห้ออื่นอยากจะลองสัมผัสกับนูดฟอร์ไลท์ดูนะครับสนใจโทรมาเลยตามเบอร์โทรรายงานตรงจากอำเภออรัญญประเทศครับจังหวัดสระแก้วครับนูดฟอร์ไลท์เยี่ยม